ัสดีครับโค้ชชัวว่าจากแพทินัมสาทรสแควร์ค่ะโค้ชชินครับจากไอคอนสยามครับผมโค้ชชักครับผมจากแพทินัม AIA ครับโอเควันนี้มาพบกับพวกเรา3คนนะคะกับพิธี At Home มาวันนี้นะคะเราจะมาเผาผลาญกันนะคะในพาร์ทของคาร์ดิโอซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะเราจะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ง่ายๆมีทางเลือกให้กับผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะที่จะเวิร์กเอาท์ไปกับเรานะคะโค้ชชินครับผม Good eveningNow we are in PT at home. Today we enjoy 10 exercise of cardio workout. You improve your cardio and enjoy by yourself. นะครับวันนี้จะเป็น10ท่าในการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นมันง่ายมากที่คุณจะบริหารในเรื่องของคาร์ดิโอคาร์ดิโอก็คือหัวใจนะครับวันนี้เราจะบังคับหัวใจให้ทุกคนได้มาออกกำลังกายร่วมกัน10ท่ามีอะไรบ้างครับโค้ชฮักวันนี้ครับผมก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันฮะแต่ก่อนอื่นครับผมท่านชมทางบ้านฮะใครมีนะฮะนาฬิกาแท็กเกอร์วัดฮาร์ดเรทฮะหรือเอฟโซนเบลเนาะหรือว่าเชสแบนทั้งหลายนะฮะหยิบมาใส่ได้เลยฮะหยิบมาใส่ได้เลยวันนี้นะฮะประมาณ30นาทีนี้เราจะเวิร์กเอาท์ให้ได้สักประมาณ400ถึง500แคลอรี่ฮะแล้วหลังจบคัทเดี๋ยวเราจะลองโพสต์ดูฮะว่าใครได้สักประมาณกี่แคลอรี่ดีเนาะเราเป็นการบ้านเนาะการบ้านใช่เป็นการบ้านอยากให้ผู้ชมทางบ้านนะคะมาโชว์ว่า30นาทีที่ออกกำลังกายกับเราได้ไปเท่าไหร่เนาะวัดนะคะแล้วก็ไปกับเราด้วยกันนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะชลบุรีโคราชนะคะสวัสดีครับผมทางบ้านพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังขอเช็คนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วโอ้พระรามสองมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วจ้ะพร้อมไหมพร้อมเนาะถ้าพร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยกับการเวิร์กเอาท์นะคะโอเคไปค่ะเยี่ยมมากๆเลยครับผมสวัสดี990วิวนะคะไปด้วยกันเนาะไหนๆมาแล้วทำให้เต็มที่วันนี้วันหยุดสบายๆอ่ะเดี๋ยวพาร์ทแรกนะคะเราจะมาวอร์มนะคะข้อต่อกล้ามเนื้อกันนิดนึงให้ร่างกายเราพร้อมเนาะโอเคเดี๋ยวยืนเท้ากว้างเท่ากับช่วงสะโพกเกาะนะคะเราจะทำอย่างนี้วางมือที่พื้นเดินไปด้านหน้าจากนั้นให้ก้าวขาขวาขึ้นมาด้านหน้าแล้วเปิดแขนก้าวขาซ้ายสลับกันแบบนี้เปิดแขนเดินกลับและยืนขึ้นพร้อมค่ะเริ่มค่ะวางมือ okay. ก้าวขาไหนเปิดแขนนั้นเป็นข้างขาเปิดแขนดีค่ะแล้วเดินกลับยืนขึ้นย่อเข่าวางมือลงที่พื้นเดินไปให้ไกลที่สุดก้าวขาไปด้านนอกของแขนเปิดแขนขึ้นด้านบนสลับข้างซ้ายขวาดีค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะสังเกตนะคะโค้ชชิงนะเวลาที่เดินมือไปด้านหน้ายืดให้ตัวยืดตรงให้สุดเข่านะคะอยู่ด้านนอกของแขนเห็นไหมเดินกลับมาช้าๆไม่ต้องรีบเวลาที่คุณเปิดมือนะคะให้มองตามนะคะสายตามองตามมือไปเป็นการบิดทวิดลำตัวไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะข้อต่อของเรานะคะรวมถึงกล้ามเนื้อกำลังนะคะวอร์มอัพแล้วก็พร้อมที่จะเวิร์กเอาท์ดีค่ะขออีก3ครั้งนะคะพยายามหายใจเข้าออกลึกสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเติมนะคะเกรงหน้าท้องนะคะเอาไว้สวัสดีค่ะคุณจัญญาเดี๋ยวลองดูค่ะ10ท่าของเราเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเรามีทางเลือกให้ไม่ต้องกลัวนะคะขอครั้งสุดท้ายค่ะดีค่ะขมิ้วท้องเดินไปด้านหน้าครั้งสุดท้ายเกรงหน้าท้องเยอะๆบิดลำตัวทำไมเรารู้สึกป้วนเปี้ยนกันเต็มเวทีขนาดนี้ผมรู้สึกร้อนแล้วครับปวดบ่าตอนนี้ครับโอเคเดี๋ยวท่าต่อไปนะคะเราจะไปด้านข้างนะคะเอามือไว้แบบนี้ก้าวขาขวาเปิดเข่าออกแล้วบิดตัวก้าวขาซ้าย45องศาไปหัวเข่าไปเท้าแล้วบิดตัวออกไปขาทางขวาแล้วบิดตัวออกทางซ้ายดีค่ะเวลาที่คุณก้าวเปิดหัวเข่าแล้วปลายเท้าออกด้านข้างยืดตัวไว้แล้วบิดตัวออกไปให้ได้มากที่สุดเกรงหน้าท้องเยอะๆไม่ต้องรีบนะคะพยายามทำให้เต็มมุมของตัวเองให้ได้มากที่สุดดีค่ะสลับซ้ายขวาก้าวกลับมาตรงกลางให้เท้ากว้างเท่าช่วงสะโพกสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนิดนึงอย่าลืมหายใจเข้าออกลึกๆไม่กลั้นลมหายใจนะคะเป็นไงด้านบนเริ่มร้อนหรือยังเอ่ยโอ้โหครับโค้ชฮักเริ่มมีเหงื่อแล้วเริ่มครับตอนนี้ฮะโค้ชชินนะคะตอนนี้ร้อนมากได้ยินเสียงกระดูกดิฉันจะมองไม่ออกว่าโค้ชชินกำลังร้อนกำลังเหนื่อยเพราะว่ามาด้วยสีเข้มมากตอนนี้ขออีก2ครั้งค่ะซ้ายขวาไปถึงเสื้อผมใช่ไหมฮะสีผิวค่ะสวัสดี 1,200 วิวนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นให้ยืนแยกเท้ากว้างนะคะเราจะยกแขนวนขึ้นด้านบนลงทางซ้ายขึ้นทางด้านขวาแล้วลงทางขวาขึ้นเลยค่ะลงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดีค่ะย่อและยืดเวลาที่หมุนแขนพยายามหมุนขึ้นลงให้กว้างมากที่สุดยืดแล้วย่อดีค่ะเวลาที่คุณย่อให้เปิดเข่าออกเป็นแนวเดียวกับปลายเท้าดูด้านข้างจากด้านนี้นะคะ
ยืดขึ้นนะคะในแนวดิ่งลงในแนวดิ่งเปิดเข่าออกปิดลำตัวค่ะสวัสดีค่ะพี่หมวยขออีก3ครั้งนะคะหายใจเข้าลึกๆขึ้นลงขออีก1ครั้งโอเคเยี่ยมมากเลยฮะเราผ่านช่วงแรกไปแล้วตอนนี้ก็ได้เหงื่อกันเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเวิร์กเอาท์กันเลยนะคะท่าแรกจะเป็นท่าง่ายๆเดี๋ยวดูก่อนแยกเท้ากว้างเท่ากับช่วงสะโพกเนาะเราจะทำท่า Squat with Cup Left ย่อยกส้นเท้าเอามือแตะเวลาที่คุณเอามือแตะพื้นจะทำให้คุณย่อได้มากขึ้นยืนยกส้นเท้าไปค่ะ3 4ย่อเราจะทำนะคะประมาณ45วินาทีนะคะแล้วก็พัก15วินาทีทำแบบนี้สลับกันนะคะ10 exercise ของเราจะมีทั้งท่าที่มันง่ายแล้วก็ท่าที่ challenge มากขึ้นเอาที่ท่านทำได้ที่ทางบ้านทำได้ดีค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดียกส้นเท้าถ้าเกิดคุณไม่พร้อมการทรงตัวไม่ได้นะคะแบบนี้พอแค่นี้สิ่งที่สำคัญคือหัวเข่าปลายเท้าเปิดออกเวลาที่คุณย่อขมแหววหน้าท้องยืดตัวไว้ดีค่ะขออีก15วินาทีไปค่ะวอร์มอัพก็มีเหงื่อถูกต้องแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนี่ถ้าผมกางมือออกนี่ผมเป็นอะไรฮะเนี่ยไอรอนแมนค่ะเดี๋ยวคุณจะได้10นั้นเดี๋ยวนี้หายใจเข้าลึกๆอีก5วินาทีค่ะ3 2หนึ่งโอเคเราจะพักแป๊บหนึ่งแล้วดูท่าต่อไปเมื่อกี้เราเป็นแบบนี้แล้วถูกต้องไหมหลังจากนั้นให้คุณเทคตัวขึ้นกระโดดย่อเทคตัวขึ้นเวลาที่คุณขึ้นนะคะเวลาลงให้ย่อเข่าไว้ลงเทคตัวจากปลายเท้าเวลาลงปลายเท้าส้นเท้าและย่อเข่าพร้อมไหมถ้าพร้อม3 2 1ไปค่ะขมแหววท้องย่อยืดย่อยืดดีค่ะย่อและยืด Hello Philippines You can join with us Okay Keep going เวลาลงเบาที่สุดขมแหววท้องดีค่ะหายใจเข้าออกลึกๆด้านบนเก็บอาการใช่ไหมคะ อย่าลืมวันนี้เราเป็นพาร์ทคาร์ดิโอเพราะฉะนั้นหัวใจคุณจะรู้สึกทำงานตลอดเวลาถูกต้องแล้วนะคะคุณจะรู้สึกเหนื่อยดีค่ะอีก30วินาทีทำไมดิฉันเวลาเดินช้าจังดีค่ะดูหน้าโค้ชชินนะคะยังไหวอยู่เยี่ยม10วินาทีสุดท้ายย่อลึกๆอย่าลืมเรามีทางเลือกให้นะคะถ้าคุณไม่พร้อมตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยเกินไปโพสเจอร์คุณอาจจะไม่ได้ให้ลงกลับมาก่อนย่อและยกส้นเท้าแบบนี้3 2 1เยี่ยม15วินาทีเบรกเป็นไงบ้านด้านบนมาแล้วนะเริ่มมาแล้วนะคะท่าที่2นะคะเมื่อกี้เราผ่านไป1 exercise นะคะใช้เวลา2นาทีใช่ไหม progression มากขึ้นอ่ะท่าที่2นะคะเราจะทำแบบนี้ยืนเท้ากว้างเท่ากับช่วงสะโพกนะคะถอยขาขวาแล้วถอยขาซ้ายreverse หลัง alternate reverse หลังเวลาที่คุณถอยหัวเข่าสะโพกเป็นแนวเดียวกันหัวเข่าด้านหน้านะคะกับข้อเท้าเป็นแนวเดียวกันไปเรื่อยๆ45วินาทีดีค่ะย่อถ้าคุณการทรงตัวยังไม่ได้เท้าเอวไว้แต่ถ้าคุณจะฝึกนะคะ coordination แขนกับขาไปเลยย่อให้ลึกหายใจเข้าออกลึกๆไม่ต้องรีบเช็คนะคะแล้วก็จัดในเรื่องของ alignment ของตัวเองให้ดีอย่างที่บอกใช้การย่อและยืดย่อและยืดหายใจเข้าออกลึกๆค่ะตอนนี้โค้ชชินนะคะไปโซนสีแล้วค่ะสีเหลือง แอบเห็นแอบเห็นอยู่อีก10วินาทีสีเหลืองเลยครับหายใจเข้าออกลึกๆเกรงหน้าท้องและยืดอกไว้ดีค่ะตอนแรกดิฉันบอกว่าขอสอนคนสุดท้ายเพราะมันจะเหนื่อยมากเลยเขาบอกว่าสอนกันเลยเราไปทำตอนสุดท้ายโอเคโค้ชชินยังไหวนะฮะเราจะใช้ท่าเดิมเลยเป็นท่าเบสจำได้ไหมแบบนี้แบบนี้หลังจากนั้นเราจะทำช้ำช้ำกระโดดออกแรงส่งจากขาที่อยู่ที่พื้นเทคตัวขึ้นเวลาที่คุณลงให้ย่อเข่าถ่ายน้ำหนักไปที่ขาทั้งสองข้างเกรงหน้าท้องไว้ถ้าพร้อม45วินาที3 2 1เริ่มค่ะเทคตัวกระโดดออกแรงดันจากขาเกรงหน้าท้องขึ้นลงสูงคาร์ดิโอนะคะเป็นการฝึกเพื่อให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราดีมากยิ่งขึ้นเราจะมีความฟิตของหัวใจมากยิ่งขึ้นและยังได้ฝึกระบบกล้ามเนื้อด้วยนะคะเกรงหน้าท้องเยอะๆดีค่ะขอสูงกว่านี้อีกนิดนึง30วินาทีสุดท้ายดีมากไม่ต้องรีบคอนโทรล
เวลาที่คุณกระโดดนี่คือทางเลือกถ้าวันนี้รู้สึกเหนื่อยไม่ไหวแล้วกลับมาแบบนี้ดีค่ะหัวเข่าไม่เกินปลายเท้าเกรงท้องไว้5วินาที3 2 1เยี่ยมค่ะสวัสดีค่ะทางบ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกเหนื่อยหรือยังสวัสดีค่ะคุณเมวิภาขอบคุณค่ะขอหนักๆค่ะทำหรือเปล่าคุณนภัทรคุณนภัทรขอหนักๆครับข้างบนนี้จะโซนแดงกันหมดแล้วมาเลยนะครับท่าที่3ดูก่อนนะเราจะทำแบบนี้อยู่ตรงกลางเดินมือซ้ายไปทางขวาพุชอัพเดินมือขวาไปทางซ้ายแบบนี้โอเคถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมที่จะมูฟอยู่แบบนี้เลยค่ะเอาหน้าอกลงที่พื้นแบบนี้กางข้อศอกออกถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยค่ะแขนกว้างนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกงอศอกเอาอกลงที่พื้นและดันขึ้น45วินาทีถ้าคุณไหวคุณมูฟไปด้านข้างเลยค่ะถ้าคุณไหวขยับซ้ายขยับขวาเช็คนะคะแขนคุณยังกว้างกว่าช่วงของหัวไหล่เวลาที่คุณลงนะคะระดับหน้าอกจะอยู่ประมาณข้อศอกไม่ต่ำไปกว่านี้เก็บคางสายตามองลงที่พื้นค่ะเกรงหน้าท้องตลอดเวลาเนาะดีค่ะค่อยๆไปไม่ต้องรีบดีเดี๋ยวเรามีทางเลือกให้นะคะเขม่าหน้าท้องตลอดเวลาดีค่ะโคชินโอเคไหมโอ้โหตอนนี้ทางบ้านเป็นไงบ้างวันตอนนี้ยังไม่ให้กดหัวใจนะคะไม่ให้กดหัวใจให้ทำตามเราก่อนดีมากขออีก10วินาทีเขม่าท้องเหนือเข้าตาโคช3 1โอเคทีนี้เราจะเพิ่มนะคะโปรเกรสชั่นให้กับทุกคนเนาะไปด้านข้างเขม่าท้องกระโดดซ้ายกระโดดขวาหายใจเข้าออกลึกโอ้ my god นะฮะแบบนี้โอเคไหมถ้าทำไม่ได้ครับโค้ชวาฮะกลับมาที่ออปชั่นค่ะดูโค้ชชินค่ะรอส่งอยู่ฮะรออยู่กลับไปที่โค้ชฮักได้ไหมได้ครับผมโอเคครับผมพร้อมเดี๋ยวเราไปทางขวาหายใจเข้าลึกไปค่ะออกแรงผักมือกางแขนดันขึ้นแบบหน้าท้องดีเกรงหน้าท้องตลอดเวลาไม่ต้องรีบเวลาที่คุณลงฝ่ามือสัมผัสพื้นให้ถ่ายหนักไปที่ฝ่ามือแล้วงอศอกเพื่อซอฟต์แลนดิ้งจะไม่มีการบาดเจ็บที่ข้อศอกนะคะขอบคุณค่ะคุณโบดีมากช้าๆอันนี้คือทางเลือกเรายังคงสามารถนะคะไปด้วยกันได้มีมูฟเมนต์ที่ลักษณะคล้ายกันแล้วก็ได้ใช้กล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกันนะคะดีค่ะโค้ชฮักขมิบท้องอีก10วินาทีด้านบนนี้แบบว่าเหงื่อตกเลยขมิบท้องเยอะๆเก่งมาก3 2หนึ่งเยี่ยมวู้ take a breath 15วินาทีขอบคุณค่ะใครอยู่ที่พื้นเยอะนะคะล้างมือนิดนึงมีเจลแอลกอฮอล์เนาะตอนนี้เราผ่านไปประมาณ6นาทีครับผม6นาทีแล้วครับโค้ชจัว6นาทีประมาณเท่าไหร่เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โห 30% 30% เท่านั้น15ฮะใช่เดี๋ยวเราเช็คกันนิดนึงทางบ้านเป็นยังไงบ้างโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ใครผ่านมากับเราแล้วนะคะขอหัวใจแดงรัวๆเลยก่อนที่เราจะไปท่าที่4ทางบ้านบอกว่าขอโค้ชชินปูออปชันนี่ปูเต็มที่เลยฮะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราส่งต่อเลยโค้ชฮักไปเลยค่ะโอเคครับผมต่อไปให้ผมเป็นในส่วนของท่าที่4นะฮะเราจะใช้ในโพซิชันของการแพลงเนาะดูนะครับผมเซตอัพฝ่ามือกว้างระดับหัวไหล่ครับยืนด้วยปลายเท้าเกรงท้องเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างฮะ3 2 1แล้วเปลี่ยนด้าน3 2 1แบบนี้ฮะเป็นวอล์กกิ้งแพลงและสไลด์ไปด้านข้างเนาะสลับขวาและซ้ายครับผมโอ้เช็ดเหงื่อโค้ชวานต้องเช็ดเหงื่อฮะขอประทานอภัยครับผมเหงื่อเยอะมากครับโอเคครับพร้อมครับโอเคฮะ45วินาทีฮะห้องร้อนมากครับผมห้องร้อนมากเหงื่อเลยตกครับสวัสดีครับผมสมาชิกทุกท่านนะพร้อมกันนะ45วิไปทางขวาก่อนฮะ3 2 1 let's go ขึ้นที่ครับเราไปด้านข้าง3จังหวะหรือ4จังหวะก็ได้นะฮะท่านผู้ชมเกร็งหน้าท้องยืดหนกตลอดเวลาครับผมสังเกตด้านข้างนะผมเหมือนโค้ชวานะฮะ make sure ข้อมือข้อศอกหัวไหล่ต้องอยู่ตรงกันแนวเดียวกันทุกครั้งก้าวแขนแล้วขาไปด้วยกันฮะสังเกตลายด้านหน้านะฮะเช็ค alignment ดูที่โค้ชชินนะฮะแบมือกว้างๆครับท่านผู้ชมเกร็งท้องไว้โอเคนะยังไปด้วยกันอยู่เนาะนี่เพิ่งท่าที่4เราบอกแล้วเราจะเวิร์กเอาท์กันแบบง่ายๆนะฮะนิดเดียวครับผม
ท่านี้ขอนั่งดมยาแป๊บนึงดมยาดมแล้วครับท่านผู้ชมฮะโค้ชชินครับผม นิดเดียวครับผมอีก5วินาที5 4 3 2 1โอเคโอเครีแลกซ์มือเล็กน้อยฮะท่าต่อไปครับเป็นในส่วนของท่ายากขึ้นสำหรับท่านผู้ชมที่มีความแข็งแรงแล้วเราอยากจะฝึกความหนักมากขึ้นเนาะอยากจะแข็งแรงมากขึ้นหรือใครที่เล่นออกกำลังกายมาหลายคลาสแล้วดูท่าต่อไปครับเคลื่อนที่ซ้ายพลังแล้วกระโดดชักจัมป์ไปด้านข้าง3 2 1 and jump ดูนะครับผมเท้าชิดเข่าชิดกระโดดออกด้านนอกกระโดดออกด้านนอกแล้วเปลี่ยนด้านถ้าใครรู้สึกยากเกินไปกลับไปท่าแรกเหมือนเดิมนะ walking plank พร้อมนะโคชินฮะพร้อมครับพร้อมนะโคชวาพร้อมค่ะ45 second set up full plank position 3 2 1 right side let's go 3 2 1 jump ไปด้านซ้าย3 2 1 jump ไปด้านขวากระโดดครับสังเกตที่หัวเข่าเคลื่อนที่มาด้านข้างดูนะเกรงท้องขาชิดเข่าชิดกระโดดดึงหัวเข่าหาข้อศอกครับท่านผู้ชมฮะดูโค้ชชินจากด้านข้างกระโดดจัมป์แล้วเปลี่ยนทิศทางสลับซ้ายขวาทุกครั้งฮะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกหนักเกินไปกลับไปที่ท่าฟูแพลงใหม่แค่นี้พอแค่นี้พอฮะขอดูอีก15วินาทีแบบสวยๆฮะยังเกรงหน้าท้องอยู่นะยังยืดโหนกอยู่กระดูกสันหลังต้องเป็นแนวตรงฮะท่านผู้ชมทางบ้านฮะต่อเนื่อง5 4 3 2 1โอเคพอเช็คยูอาร์มสุดยอดเดี๋ยวล้างมือนิดนึงนะเดี๋ยวล้างมือขอบคุณครับผมโค้ชวาขอบคุณครับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยอย่าลืมนะเพื่อสุขอนามัยที่ดีฮะเราต้องล้างมือทุกครั้งที่เรามือสัมผัสที่พื้นเนาะโค้ชชินยังอยู่ไหมโอเคครับผมเช็ดเหงื่อก็ได้นะท่านผู้ชมทางบ้านฮะจุดสำคัญฮะเวลาเหงื่อออกระวังลื่นพยายามใส่รองเท้าให้กระชับนะฮะแล้วต่อไปในส่วนของท่าที่5ท่าต่อไปฮะเราจะฝึกในส่วนของทักษะนักกีฬาสวัสดีครับผมคุณวิชาสวัสดีครับดูนะฮะทักษะนักกีฬาเราจะวิ่งออกด้านข้างเอาอินรันนึกถึงตารางฮะ3ช่องกว้างกว้างแคบแคบกว้างกว้างแคบแคบแค่นี้พอง่ายๆ45วินาทีที่เราต้องไปฮะพร้อมนะฮะย่อขาเล็กน้อยแล้ววิ่งให้เร็วที่สุดพร้อม3 2 1 go up สปีดเท้าให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่ท่านผู้ชมจะทำได้เหมือนคอร์สของเราฮะเน้นการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วสวิงแขนฝึกคอร์ดิเนชั่นแบบทักษะนักกีฬาเขาเรียกว่า agility training ฮะจะทำให้ผู้ชมทางบ้านเคลื่อนที่ในชีวิตประจำวันดีขึ้นนะสังเกตที่โค้ชชินย่อตัวเล็กน้อยซัพพอร์ตหัวเข่าเกรงท้องเกรงต้นขาแล้ววิ่งให้รวดเร็วดูด้านข้างจากโค้ชวาฮะสังเกตที่แขนเราต้องเหวี่ยงเราต้องสวิงทุกครั้ง25วินาทีผ่านฮะ20 second more เป็นอันนี้ chest up break your core come on 10 second 10 second อีก10วินาทีฮะ5 4 3 2 1โอเคสุดยอดเช็คนะแท็กนะฮะโคชินฮะโคชวาครับแท็กนะฮะแท็กนะท่านผู้ชมแดงฮะโคชวาเราเป็นเพื่อนกันฮะของคุณก็แดงแดงขึ้นนาฬิกาแล้วฮะสั่นสะเทือนมาแล้วฮะเล่นจริงไม่มีตัวแสดงแทนต่อไปครับผมเราจะเพิ่มความยากมากขึ้นฮะใส่การกระโดดเข้าไปเมื่อกี้เรา agility แล้วลองใส่การกระโดดเข้าไปดูนะฮะวิ่งเหมือนเดิม1 2 3 4เราจัมป์1 2 3 4เราจัมป์1 2 3 4เราจัมป์แบบนี้เนาะกว้างกว้างแคบแคบแล้วกระโดดขึ้นตรงๆ vertical jump นะฮะโอเคนะครับโอเคนะฮะถ้าใครรู้สึกหนักเกินไปกลับไปที่เลเวลที่1ฮะวิ่งอย่างเดียวเร็วที่สุด45วินาทีพร้อม3 2 1 go ชุบชุบสปีดเท้าให้เร็วย่อย่อเกรงต้นขาดันสะโพกไปด้านหลังฮะจังหวะที่เท้าสัมผัสพื้น soft landing soft knee ลงให้เบาที่สุดลงให้ซอฟที่สุดเต็มฝ่าเท้าฮะถ้าไม่ได้รู้สึกหนักเกินไปฮะดูที่โค้ชชินได้เลยใครฟิตใครอยากฮาร์ดเรทสูงเหมือนโค้ชวาฮะใครอยากไปที่โซนแดงกระชูดให้สุดอีก10วินาทีอีก10วินาทีโค้ชวาครับโซนแดงแล้วฮะโซนแดงครับแต่โซนแดงแล้วโค้ชชินใกล้แล้วอีกนิดเดียว5 4 3
2 1โอเคโอ้ขอออกซิเจนนะคุณหมวยขอออกซิเจนนะฮะขอให้พวกผม3ท่านด้วยฮะขอได้ครับผมออกซิเจนออกซิเจนเฟิร์สครับตอนนี้ลองเอามือที่จับที่หัวใจด้วยมีเวลาน้อยไหมคะขอเบรกแป๊บนึงพี่วาสตรองมากฮะโค้ชวาสตรองมากขอบคุณค่ะคุณจอร์ดสวัสดีครับคุณจอร์ดครับสวัสดีครับคุณสุกัญญาบอกว่าทุกวันฮะคนนี้ยาดมยาลมยาดมเลยนะครับยาดมเลยโอเคผมเดี๋ยวต่อเนื่องไม่รอช้าสำหรับท่าที่6ฮะเราจะขึ้นที่ไปด้านข้างบ้างดูนะย่อขาเล็กน้อยครับผมเราจะขึ้นที่ไปทางขวาก่อน3 2 1 squat 3 2 1 squat sit up เท้ากว้างระดับสะโพกฮะและก้าวเท้ารักษาความกว้างย่อก้นระดับหัวเข่าสะโพกระดับหัวเข่าและบอสสะโพกลงไปแบบนี้โอเคนะฮะไปด้านขวาก่อนแล้วสลับด้านซ้าย45วินาทีเช่นเคยฮะเราจะทำต่อเนื่องทำให้จำนวนครั้งมากสุดพร้อมนะฮะครับ3 2 1 go squat left side squat ไปด้านข้างถ้าท่านผู้ชมทางบ้านรู้สึกหนักเกินไปฮะเคลื่อนที่ให้ช้าลงแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอถ้าใครไหวกดสะโพกลงให้ลึกขึ้นเพิ่มการทำงานของต้นขาฮะกล้ามเนื้อมัดใหญ่เว้งต้นขาดันสะโพกไปด้านหลังครับหัวเข่าไม่ให้เลยปลายเท้านะฮะหรือเดินไล่น้อยยืดอกเว้งลำตัวไว้เว้งต้นขาไว้เยี่ยมครับ25วินาทีผ่านขอดูอีก20วินาทีแบบ strong strong ทำไมเวลาคุณเดินช้าจังเวลาเดินช้าเร่งนาฬิกานิดนึงฮะเร่งนาฬิกานิดนึงฮะไปต่อเนื่องนิดเดียว5วินาทีสุดท้าย5 4 3 2 1โอเคโอ้โหคนว่าเขาสุดยอดจริงฮะแดงแดงตลอดเลยฮะติดลมบนแล้วค่ะโค้ชฟิตมากโค้ชคนไหนครับผมเว้นผมไว้คนหนึ่งให้ดูนะฮะเป็นไงไม่มีโกหกครับผมเล่นจริงเจ็บจริงฮะเล่นจริงเจ็บจริงโอเคครับผมรอบต่อไปฮะเราเริ่มต้นสตาร์ทในเลเวลที่2ฮะเพิ่มความหนักมากขึ้นรอบนี้ก็จินตนาการฮะเหมือนเราเป็นนักสู้นักต่อสู้ดูนะฮะไปทางขวาก่อนชาร์ปโฟสควอตว้าวฮึบปั้งโอ้โหฮึบปั้งต่อยมือเดียวไม่ทันต่อย2มือชกต่อยมือแปลกนะต่อย2มือไม่ทันเหมือนนักสู้ฮะโอเคครับไปทางขวาก่อนพร้อมนะพร้อมนะ3 2 1 right side ชาร์ปโฟสควอตพุ่งตัวมาด้านหน้าสควอตพุ่งตัวมาด้านหน้าพร้อมชก2มือปั๊งเหยียดแขนให้สุดย่อดันลำตัวดูนะดูจากด้านข้างจังหวะกระโดดให้คุณกระโดดจ้ำไปด้านหน้าซอฟหัวเข่าซอฟต้นขาฮะแล้วชกให้ไวดึงกลับให้ไวฮะฝึกความแข็งแรงเอ็นดูรันกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วฮาร์ทเรทเยี่ยมมากครับผมดูที่โค้ชชินฮะหมัดหนักคึบปั๊งดูที่โค้ชวาวาฮะชกเลยปั๊งเยี่ยมมากขอดูอีก10วินาทีแบบหนักๆชึบนิดเดียว5 4 3 2 1โอเคโอเคดับเบิ้ลเรดฮะดับเบิ้ลแดงนะครับแดงแล้วครับไม่เท่าไหร่ 93% ต่อไปครับผมท่าที่7ฮะท่าที่7ท่านี้ง่ายๆฮะท่านผู้ชมทางบ้านบางคนเคยเล่นบอดี้คอมแบทไหมฮะเราซ้าจากซิงเกิลนีมือประสานกันฮะดึงเข่าสูงกว่าสะโพกฮะตีเข่าสูงระดับหน้าท้องเนาะกดปลายเท้าไว้แบบนี้นะฮะแบบนี้ฮะสวัสดีฮะสวัสดีโคราชสวัสดีครับผมโค้ชนิกคุณชินสู้ๆฮะโค้ชชินสู้ๆให้กำลังใจกันนิดนึงขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจมากครับขวาและซ้ายแบบนี้เนาะโอเคนะฮะพร้อมกัน45วินาทีพร้อม3 2 1 single knee ดึง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 มือประสานกันแบบนี้ฮะซ้อนกันดึงหายเอวเกร็งท้องลำตัวคุณจะทำงานใครไหวกระโดดฮอปเล็กน้อยฮะกระโดดฮอปเล็กน้อยเพิ่มการทำงานของร่างกายจัมจัมฮอปฮอปฮอปอีกหนึ่งทางเลือกฮะท่านผู้ชมไม่ต้องฮอปแค่นี้พอแข่งเข่าดูที่โค้ชชินแบบสวยๆฮะจังหวะตีเข่าให้นึกถึงคู่ต่อสู้ล็อกคอตีเข่าแล้วดึง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 นิดเดียวครับอีก15วินาทีขอเข่าแรงๆครับแบบโค้ชวา yeah stronger 5 4 3 2 1 okay ปากบอกไว้แต่เหงื่อไหลตึงๆแน่ตามคางเลยฮะท่านผู้ชมตามคางเลยฮะต่อไปเลเวล2ต่อเนื่องไม่รอช้ารอบนี้โน้มตัวมาด้านหน้าฮะ running man running man ดึงส้นเท้าไปด้านหลังแบบนี้ดึงส้นเท้า
ปัดละตีปัดละตีแบบนี้ฮะทำให้กระชับและรวดเร็วขึ้นไทยทำไม่ได้หรือหนักเกินไปกลับมาเลเวอร์วันพร้อมนะฮะดิฉันแดงไม่ลงเลย ขึ้นแล้วไม่ลงครับโค้ดว่าไม่ลงเลยขึ้นแล้วไม่ลงฮะโอเคฮะ running man พร้อม3 2 1 go แข่งกับเวลาฮะตีเข่าให้ได้มากที่สุดตีเข่าให้ได้มากที่สุดพักตัวเกรงท้องเกรงคอมาเซลฮะดึงเข่าปัดขาตี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 ล็อกคอเล็งจำนวนครั้งเฮ้ยนึกท้องคู่ต่อสู้ฮะเราจะตีเข่าเอาให้คู่ต่อสู้จุกมากที่สุดโคชินเสียงดีมากเลยแต่ไม่ทำแล้วเนี่ยสุดยอดเสียงดีอย่างเดียวก็พอฮะวินาทีนี้กำลังจะถึงคนที่บ้านฮะอีกสิบวินาทีอีกสิบวินาทีนิดเดียวน้มตัวไปด้านหน้าเกรงแล้วท้องไว้ห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคสุดยอดส่วนห้ายังไหวอยู่ดูครับผมเล่นจริงเจ็บจริงฮะโอเคฮะตอนนี้เราเหลืออีก3ท่าสุดท้ายนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่ขอบคุณครับโค้ชวานะครับในการที่เราบริหารหัวใจของเราโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ดนิดนึงฮะเหงื่อตกเหงื่อตกครับ3ท่าสุดท้ายนะครับท่าละ45วินาทีโอเคเดี๋ยวเราเริ่มท่าที่1ก่อนนะครับท่าที่1เป็นแบบนี้เลยออปชั่นคือลักษณะทำเป็นแพร็กจากนั้นแจ็คออกไปอันนี้คือออปชันที่1แต่เราจะทำปูออปชันคือเมื่อไหร่ที่ทำแจ็คคุณโชโดแท็บขึ้นมาแบบนี้ด้านหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้แจ็คโชโดแท็บแจ็คโชโดแท็บโอเคเตรียมตัวพร้อมในคุณชินทางบ้านบอกว่ากะไม่ให้เหลืออีก2คลาสเลยหรอแรง โอเคครับ มาด้วยกันเลยครับวันนี้เราเป็นคาร์ดิโอครับ3 2 1ไปแพลงแอนด์โชโดแท็บครับไปด้วยกันเลยนะฮะแพลงและโชโดแท็บเลยครับมาเลยมาเลยครับผมมาเลยสมาชิกครับใช้มือของเราแตะที่หัวไหล่นะครับแบบนี้แต่ถ้าทุกคนทำไม่ได้นะครับกลับไปที่โค้ดวาแบบนี้สิ่งที่สำคัญคือเกรงหน้าท้องให้หัวไหล่ของคุณอยู่แนวเดียวกับข้อศอกและฝ่ามือนะครับใช้ระยะเวลาในการทำความเข้มข้นให้ได้เร็วที่สุดนั่นคือคาร์ดิโอคุณชินถ้ากระโดดไม่ได้ทำอย่างนี้ได้ไหมได้ครับผมได้เลยฮะได้ไหมผมขออีก10วินาที10วินาทีครับถ้าชอบกดหัวใจเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะครับถ้าใช่ครับก็ส์สามสองหนึ่งโอเคท่าที่1ผ่านฮะนี่คือออปชั่นชาเลนต์ต่อไปท่าที่2ทุกคนค่อยๆยืนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมายืนยังไหวนะฮะเราอาจจะมีการ stretching ได้เล็กน้อยนะครับสำหรับในเรื่องของต้นขาท่าต่อไปนะครับยืนแบบนี้จากนั้นเราจะก้าวไปทางด้านขวาพร้อมกับไขว้ขาด้านหลังแบบนี้แบบนี้เลยการทำออปชันคือไอซ์สเกตเตอร์ความเข้มข้นของการออกกำลังกายคาร์ดิโอก้าวให้ไกลย่อตัวให้ต่ำโค้ดวาโค้ดฮักพร้อมครับพร้อมพร้อมด้วยกัน in 3 2 1 ไป let's go ฮ่านั่นแหละครับพยายามย่อนะครับก้าวแล้วย่อไขว้ขาไปด้านหลังยืดอกขึ้นมาเกรงหน้าท้องเพื่อซับพอร์ตโลว์แบ็คของคุณอย่าลืมสิ่งที่สำคัญในการทำคาร์ดิโอคือการหายใจอย่าใจหายนะครับหายใจไว้นะครับนะครับถ้าทำได้แบบโค้ดฮักนะครับแบบนี้ไขว้ขาไปด้านหลังออปชั่นง่ายอาจจะดูที่โค้ดวาแต่นิดเดียวตอนนี้30วินาทีผมจับเวลาอยู่ครับขออีก10วินาทีสุดท้ายทุกคนครับมาเร็วๆเลยครับมาเร็วเลยมาเร็วเลยผมรู้ว่าทุกคนทำได้5 4 3 2 1โอเคก็ยังแดงอยู่นะฮะไม่มีลงครับโค้ชชินไม่มีลงผมแดงอยู่ที่150ถูกใจขอแดงไว้ก่อนนะฮะใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราจะทำซูเปอร์ชาเลนจ์45วิสุดท้ายนะครับเป็น King of Exercise ของคาร์ดิโอนะครับแน่อยากรู้แล้วสิเป็นท่าไหนนะท่านี้ครับ Up and Jump Down Jump Step Back Step In and Jump เห็นไหมครับจะใช้ทุกๆท่าของวันนี้รวมกันในท่านี้ท่าเดียวนั่นคือ Burpee 45วินาทีแล้วเราจะจบมันวันนี้โอเค
คนว่าพร้อมนะครับ45นาที45วินาทีคนทักพร้อมพร้อมครับผมหูเริ่มดับแล้วไปด้วยกันเลยนะฮะ3 2 1ไปเริ่มเลยครับมาเลยฮะชาเลนจ์สุดท้ายนั่นคือเบอร์ปี้นะครับวิธีการทำเบอร์ปี้คือย่อตัวก่อนดันสะโพกไปด้านหลังจากนั้นเหยียดขาไปด้านหลังกลับเข้ามาที่เดิมแล้วกระโดดนะครับอันนี้คือเบอร์ปี้นะครับไปด้วยกันเลยถ้าไม่ไหวแบบนี้แต่ผมอยากให้ทุกคนจำขึ้นมาจำขึ้นมาแบบโค้ดฮักนี่เลยนะครับทำได้เยี่ยมมากครับขอเสียงโค้ดฮักหน่อยครับนิดนึงขอเสียงโค้ดวานนิดนึงฮะนิดเดียวครับโค้ดวานครับโค้ดฮักครับอีกนิดเดียวครับ10วินาทีสุดท้าย10คุณสุกัญญาบอกว่าขาอ่อนแล้วนะครับขอบคุณนะฮะอีกนิดเดียวครับ5 4 3 2 1โอเคโอ้โหผมขออนุญาตนะฮะของโค้ดวานะถ้ามี100 150ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่โค้ดวาเบิร์นไปตอนนี้จะ400แคลอรี่แล้วนะครับโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเซตชิ่งอันนี้คือ10ท่าที่เราสามารถออกกำลังกายเองที่บ้านนะครับมีทั้งที่คุณทำได้และมีทั้งโปรเกรสชั่นโอเคเดี๋ยวเราเซตชิ่งในส่วนของกล้ามเนื้อควอดไดเซปนะครับถ้าขาลาและทรงตัวไม่ไหวแล้วโค้ดจิ้มหาอะไรจับไว้ก็ได้นะครับเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้นะครับที่มันมั่นคงนะฮะยืดในส่วนของกล้ามเนื้อคอไดเซปต้นขาด้านหน้าจริงเวลาที่โค้ชจับเวลาเนี่ยไม่อยากให้คุยกับทางบ้านเลยลืมตลอดเลยโอเคเป็นแฮมจริงฮะเอาส้นเท้าวางที่พื้นไว้แล้วจากนั้นพับตัวจากสะโพกแบบนี้ใจจะขาดแล้วนะครับคุณวิภูชนะนะครับใจจะขาดแล้วเอ้ยเหยียดขามาด้านหน้าเปลี่ยนท่าคอไดเซปฮะดมยาดมก่อนดมยาดมก่อนนะครับคุณกัญญาวีบอกดมยาดมก่อนนะครับตอนนี้ผมมีเวลาอ่านนะครับครับโค้ดวาครับ159แล้วค่ะดีมากเลยขึ้นมาครับขึ้นมาฮะพยายามอย่าก้มหน้าแล้วเงยหน้าเร็วๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับพยายามคูลดาวช้าๆนะครับทำอะไรให้ช้าๆหายใจลึกๆนะครับโอเคเอามือประสานกันด้านหลังแบบนี้ยืดอกขึ้นโอ้นะครับเราต้องเซตชิ่งนะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของบลัดโฟลว์ช่วงสุดท้ายของร่างกายนะครับให้หัวใจของเรากลับมาสู่ระดับปกติบิดตัวนิดนึงครับได้ประมาณกี่แคลครับโอเคโอ้เดี๋ยวดูของโค้ชวาก่อนนะครับตอนนี้โอ้โหเหลืองแล้วเหลืองแล้ว376แต่จะ400แล้วนะครับแคลอรี่นะครับของผมก็ใกล้เคียงกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้สำหรับในเรื่องของ PT at home เกี่ยวกับคาร์ดิโอเวิร์กเอาท์โปรแกรมโค้ชว่าเป็นไงครับวันนี้โหสุดยอดมากไม่ต้องถามขนาดนี้ตอนแรกกล่าวว่าอาบน้ำมาสวยๆตอนนี้แบบต้องทำแผลทำไว้โค้ชว่าเป็นคนที่เป็นผู้หญิงสตรองแล้วก็ฟิตมากวันนี้เล่นคาร์ดิโอถือว่าเบิร์นได้เต็มที่นะถึง400แคลอรี่โค้ชฮักเป็นไงครับวันนี้ครับผมหายใจไม่ทันครับหายใจไม่ทันจนใจหายเลยครับวันนี้นะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับถ้าถูกใจก็กดไลค์เข้ามานะครับถ้าชอบก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมที่เราให้ทำการบ้านจำได้ไหมแคปมานิดนึงว่าจบคลาสแล้ว30นาทีเบิร์นไปเท่าไหร่นะคะแคปไว้ใต้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คแล้วเราจะแคปของเราส่งเข้าไปด้วย PT at home วันนี้เป็นคาร์ดิโอยังไม่หมดนะครับ18นาฬิกาคลาสอะไรครับอะไรครับผมอ๋อมันเป็นมวยฟิตครับผมเกือบไปไม่ได้ผมอาจจะทำท่าไม่ดีนะฮะแต่เป็นมวยฟิตนะครับศิลปะการต่อสู้นะครับวันนี้สอนโดยโค้ชตาวนะครับโค้ชคิงและโค้ชเอิร์กนะครับเป็นโค้ชที่หน้าตาดีที่สุดเลยนะครับของวันนี้อาจจะสู้เราไม่ได้นะครับแต่ต้องติดตามนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นครับโค้ชวาโค้ชฮักครับครับวันนี้เป็นที่แรกและเป็นครั้งแรกนะครับของเลสบิลแดนนะครับผมที่ไหนคะตื่นเต้นมากเลยโอ้โหที่ไหนคะมันเป็นคล้ายๆบอดี้แจมของเรานะครับลักษณะการเต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หนึ่งทุ่มตรงหรือ19นาฬิกานะครับฟิตเนสเฟิร์สไทยแลนด์ร่วมกับสตรีมฟิตเนสและ BEC Tero.tv 19นาฬิกาเตรียมเข้าไปในเพจนี้กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามใช่อย่างที่บอกนะคะ1ทุ่มแล้วเราข้ามมวยฟิตไปก่อนเนาะ1ทุ่มอยากให้ผู้ชมทางบ้านหลังจากจบคลาสมวยฟิตแล้วให้ไปหยิบคอสตูมที่คุณใส่แล้วดูดีสวยที่สุดเต้นเลสมิวแดนหรือว่าบอดี้แจมเป็นยังไงฮะจะทำให้เราดูดีมากเลยคลาสนี้เอาที่เรามั่นใจแล้วก็เต้นให้เต็มที่เป็นการเต้นแนวไหนบ้างฮะเป็นแบบพวกแจ๊สลาตินฮิปฮอปรวมกันเลยนะคะครับงั้นเพราะฉะนั้นวันนี้1ทุ่มตรงนะครับเป็นโค้ชช้างนะครับโค้ดตูนแล้วก็โค้ดสายอย่าลืมนะครับติดตามให้ได้18นาฬิกามวยฟิต
19:00 น. Let's Meal Dance นะครับสำหรับพวกเรา PT at Home Cardio Workout วันนี้โค้ชชินโค้ชวาว่าค่ะโค้ชฮักครับผมขอลาไปก่อนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ